หน้าที่ของโจ๊กอัพคือช่วยรับแรงกระแทกช่วยไม่ให้รถโค้งและช่วยให้รถไม่วิ่งสายไปสายมาได้มันจะอยู่ด้านหน้าซ้ายหน้าขวาแล้วก็หลังซ้ายหลังขวาสามารถท่อมได้ครับเพราะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะเลือกท่อมช่วงล่างก่อนหรือว่าท่อมโชว์ก่อนช่วงล่างกับโชว์มันอยู่คนละชิ้นกันถ้าลูกค้าเลือกจะท่อมช่วงล่างก่อนก็ไปเปลี่ยนโชว์ทีหลังก็ได้สามารถลามไปจุดอื่นได้ครับทำให้พวกช่วงล่างอย่างอื่นพวกเบ้าพวกที่เป็นช่วงล่างรวมกับไอ้โชว์อ่ะทำให้ลูกหมากพวกนี้เสียหายได้ลูกหมากกันโค้งเพราะนี่มันจะติดอยู่กับโชว์บางรุ่น